ายเป็นภาพที่ฮือฮาไปทั่วเมื่อมีการเผยแพร่ภาพถ่ายดาวเทียมของบริษัท Maxar Technologies บริษัทเทคโนโลยีอวกาศในสหรัฐที่บันทึกไว้เมื่อเดือนตุลาคมเป็นภาพที่จีนจัดสร้างแบบจำลองเรือรบสหรัฐขนาดเท่าของจริงรวมถึงเรือบรรทุกเครื่องบินทั้งหมดตั้งอยู่ในศูนย์ทดสอบในทะเลทรายทากลามากันเขตปกครองตนเองซินเจียงซึ่งน่าเชื่อว่าแบบจำลองนี้จะถูกนำมาใช้เป็นเป้าซ้อมมือสำหรับการโจมตีสุดยอดยุทโธปกรณ์สหรัฐที่ปัจจุบันลาดตระเวนอยู่ในพื้นที่แถบแปซิฟิกกองเรือคุ้มกันสหรัฐซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่เรือบรรทุกเครื่องบินขนาดใหญ่เป็นหนึ่งในอาวุธที่ทรงพลังที่สุดในคลังแสงอาวุธของกองทัพเรือสหรัฐซึ่งปัจจุบันกองเรือที่7ของสหรัฐก็กำลังลาดตระเวนในมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกผ่านน่านน้ำสำคัญที่เป็นชนวนขัดแย้งทั้งเกาะไต้หวันและพื้นที่ทะเลจีนใต้แม้จะเป็นภาพจับมุมสูงระยะไกลแต่มีการวิเคราะห์รูปร่างของเป้ายิงขนาดใหญ่คับคล้ายคับคลาจะเป็นแบบจำลองเรือบรรทุกเครื่องบินชั้นเจอรัลอาร์ฟอร์ดและเรือพิฆาตติดขีปนาวุธนำวิถีชั้นอาร์เลเบิร์กอีก2ลำซึ่งเป็นหนึ่งในเรือรบเจ้าปัญหาที่สหรัฐเพิ่งส่งมาลาดตระเวนผ่านช่องแคบไต้หวันร่วมกับเรือรบแคนาดาเมื่อต้นเดือนตุลาคมจนถูกรัฐบาลจีนแถลงประณามว่าเป็นการกระทำที่ยั่วยุบ่อนทำลายสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคมาแล้วข้อมูลจากสถาบันนาวิกโยธินสหรัฐหรือ USNI สันนิษฐานว่าเป้ายิงมีทั้งแบบที่เป็นโครงสร้างขนาดเท่าของจริงโครงร่างทรงแบนและแบบที่มีโครงสร้างที่ซับซ้อนที่น่าจะมีการติดตั้งเสาวัดระยะและจากการวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียมเปรียบเทียบในอดีตทำให้เชื่อว่าโครงสร้างเหล่านี้น่าจะถูกสร้างขึ้นครั้งแรกในช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายนปี2019ก่อนที่จะมีการบูรณะปรับปรุงอีกหลายครั้งรวมถึงการรื้อถอนครั้งใหญ่เมื่อเดือนธันวาคม2019จนกระทั่งกลับมาปรากฏอีกครั้งในปลายเดือนกันยายน2021และโครงสร้างถูกต่อเติมจนเสร็จสมบูรณ์อย่างมากในต้นเดือนตุลาคม USNI ยังอ้างบริษัทข่าวกรอง Orsos Analysisโดยบอกว่าพื้นที่ทางตะวันตกของซินเจียงตรงนี้เคยถูกใช้ทดสอบขีปนาวุธในอดีตมาแล้วอย่างไรก็ดีนายหวังหวนปิงโฆษกกระทรวงต่างประเทศของจีนได้ออกมาปฏิเสธข่าวดังกล่าวโดยบอกว่าไม่ทราบถึงสถานการณ์ที่ปรากฏตามข่าว USNI วิเคราะห์ว่าแม้กองทัพทั่วโลกมักจะจัดสร้างแบบจำลองเป้าหมายการสู้รบเป็นสถานที่สำคัญที่เป็นสัญลักษณ์รวมไปถึงเรือรบและเรือบรรทุกเครื่องบินแต่ทว่าเป้ายิงของจีนแสดงให้เห็นว่าจีนยังคงให้ความสำคัญกับการพัฒนาความสามารถในการต่อต้านเรือบรรทุกเครื่องบินที่เน้นไปที่เรือรบของกองทัพเรือสหรัฐนั่นเองปัจจุบันรัฐบาลปักกิ่งกำลังเร่งเดินหน้าทดลองอาวุธทันสมัยตามรายงานของเพนทากอนที่เผยแพร่สัปดาห์ที่แล้วโดยพบว่ากองทัพจีนประสบความสำเร็จในการพัฒนาอาวุธจำนวนมากที่ออกแบบมาเพื่อช่วยต่อต้านเรือรบสหรัฐเพื่อรับมือกรณีเกิดความขัดแย้งในภูมิภาคในจำนวนนั้นรวมถึงขีปนาวุธ DF-21D ซึ่งมีพิสัยทำการมากกว่า 1,500 กิโลเมตรเพื่อให้สามารถโจมตีด้วยความแม่นยำระยะไกลไปยังเรือต่างๆรวมถึงเรือบรรทุกเครื่องบินโดยมีวิถียิงจากแผ่นดินใหญ่สู่ทะเลแปซิฟิกฝั่งตะวันตกทั้งนี้ที่ผ่านมากองทัพเรือสหรัฐออกลาดตระเวนปฏิบัติการในพื้นที่แถบทะเลจีนใต้และรอบๆไต้หวันเป็นประจำจนทำให้รัฐบาลปักกิ่งไม่พอใจเนื่องจากจีนเป็นหนึ่งในผู้อ้างสิทธิ์เกือบทั้งหมดของเส้นทางทางน้ำที่เป็นพื้นที่พิพาทแถบทะเลจีนใต้และไต้หวันก็ยังเป็นส่วนหนึ่งของจีนอีกด้วย